ก็วันนี้ซื้อซูเมอร์ X นะครับไม่ได้ให้ฟิลจบจบจบเอาอันนี้คือคลิปแกล้งไงเว้ยถ่ายหนังสั้นคือมาจะบอกว่าโม้ไปหมดเปลือกแล้วหนูก็ขับได้ไงหนูก็ขับได้ไงโม้หมดแล้วอันนี้แกล้งฟิลไงนี่พี่ฟิล์มก็ไม่รู้เรื่องนะใช่ไม่รู้แต่พี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโอ้โหก็พี่ไม่เห็นหรอกไม่งั้นพี่ฟิล์มก็พูดแบบนั่นๆแล้วดินี่คือไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องก็คือสั่งมาพ่อบอกเฮ้ยวันนี้รถมาส่งเดี๋ยวแกล้งฟิล์มหน่อยดีกว่าว่าจะซื้อฟิล์มขับโรงเรียนเดี๋ยวให้ขับในซอยได้พ่อไม่ให้ขับเพราะยังไม่มีแบบขี่มันอันตรายแม่ครับผมวันนี้นะเราจะมาทำคลิปแกล้งน้องฟิวกันแน่แกล้งลูกเหรอเออก็คือวันนี้นะครับพ่อถาเนี่ยสั่งมอเตอร์ไซค์คันใหม่มาให้แม่เดือนนะครับเพราะคันเก่าเนี่ยมันก็จะ10ปีนะแม่นะแล้วมันก็เสียบ่อยนะครับก็เลยสั่งใหม่มาให้แม่แต่ก็สั่งเป็นแบบเดิมนะคันเก่าเราเนี่ยก็คือซูเมอร์ X นะครับคันใหม่เราก็สั่งมาเป็นซูเมอร์ X แต่คนละสีแต่ทีเนี้ยในความคิดพ่อคือสั่งรถมาใช้จะใช้เฉยๆหรอแกล้งลูกสักหน่อยดีกว่าเอาแกล้งใครรู้มั้ยกับฟิวไงก็จะบอกว่าประมาณอย่างนี้เหมือนแบบทุกวันเนี้ยฟิวอ่ะพ่อต้องไปส่งส่วนพี่ฟิวเขาขับรถไปมอเองแล้วแล้วทีเนี้ยพ่อต้องตื่นประมาณตีห้ากว่าเหมือนกันพอฟิวอาบน้ำเสร็จพ่อต้องอาบน้ำแล้วเสร็จก็ต้องขับรถไปส่งฟิวตรงซอย26แล้วฟิวก็เดินข้ามสะพานลอยไปเพื่อไปโรงเรียนที่พ่อไม่ไปส่งหน้าโรงเรียนเพราะว่ารถติดมากช่วงนี้ช่วงนี้เขาทำถนนทำรถไฟฟ้าเขาเลยรื้อถนนอย่างเงี้ยมันก็รถเลยติดนะครับเดี๋ยวฟิวกลับมาพ่อจะบอกว่าวันนี้พ่อสั่งรถมาให้ฟิวนะคันนึงเพื่อจะให้ขับไปตรงซอย26แล้วไปเองเพราะพ่อไม่อยากตื่นเช้าพ่อเหนื่อยแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะตอบว่ายังไงเขาน่าจะกังวลแหละเพราะหนึ่งอายุเขายังทำใบขี่ไม่ได้เขาอายุเท่าไหร่แม่14อันนี้ถ้าเขาคิดได้นะเขาคงคิดว่าแบบจะไปได้ไงใบขี่ไม่มีแต่เด็กอะด้วยความตื่นเต้นอะก็อยากขับรถแต่ฟิวขับได้ไหมได้แต่ไม่ถึงกับเก่งก็ก็แก๊กแก๊กในซอยในหมู่บ้านเนี่ยได้แต่ให้ออกถนนเพราะว่ายังไม่ปลอดภัยใช่เพราะตอนเช้ารถเยอะใช่ครับแต่ก็เดี๋ยวจะโกหกว่าซื้อรถคันนี้เพื่อให้ฟิลขับไปโรงเรียนแม่ว่ากรีดกรีดน่าจะไปโม้เพื่อนยับแหละเอาจริงๆเฮ้ยเขาได้กับมอไซค์ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันแต่จริงๆไม่ให้ขับหรอกครับใช่เพราะว่าเราเป็นห่วงใช่แล้วเดี๋ยวจะโกหกว่ารถคันนี้ซื้อให้แล้วให้ขับไปโรงเรียนแต่ช่วงแรกเดี๋ยวพ่อจะนั่งไปด้วยคอยแบบดูว่าขับได้หรือยังขับแข็งหรือยังนะครับงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าแกล้งลูกครั้งนี้หน้าตาฟิวเขาจะเป็นยังไงแล้วก็แกล้งสำเร็จไหมนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันจริงๆวันนี้แม่ใจน้องฟิวอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในแม่พาเขากลัวหรอกจริงเหรอเนี่ยเออจริงเหรอเขาลุ้นระทึกกับมอเตอร์ไซคันแรกในชีวิตเขาอยู่ตอนแรกอ่ะนั่งทำการบ้านอยู่พูดฮะอย่างเงี้ยในหัวแบบจะได้มอไซค์อ่ะใช่คือกำลังงงว่าอยู่ๆก็ซื้ออยู่ๆก็ซื้องงเลยไม่มีแล้วเขาก็เอาแชทที่คุยกันไงพ่อก็เอาแชทที่ซื้อให้ดูแล้วก็โอนไปแล้วเรียบร้อยก็เหมือนพี่ไงพี่บอกพี่อยากได้มิ้นก่อนเปิดเทอมพ่อก็พาไปซื้อจริงว่าพี่บีมส่งข้อความหาพ่อในไลน์พ่ออยากได้เบนซ์เอามาขับก่อนเปิดเทอมอีกวันนึงพาไปดูแล้วก็ซื้อเลยนี่พูดอะไรกันเนี่ยไปก่อนแต่ว่าใจเราอยู่ที่รถไงต่างคนต่างได้รถใหม่แล้วหาที่มันยังไม่จบแม่ใจรออยู่หน้าบ้านแล้วไหนว่าเห็นบอกสีเหลืองด้วยเออแล้วคันเก่าแม่สีเขียวสีเขียวอยู่อยู่คันเก่าก็อยู่แต่ว่าแผงคอไม่ดีไปเปลี่ยนลูกปืนคอรถมาใหม่พรุ่งนี้ก็มาส่งใช่ก็คือพ่อเอาตรงๆนะพ่อขี้เกียจตื่นเช้าพูดจากใจเลยแล้วก็อยากให้ฟิวขับเองอ้าวแม่รออีกแล้วไปแล้วแม่แบบตอนนี้นะรถของน้องฟิวมาส่งแล้วนี่เลยนะครับก็คือคันนี้แม่สั่งไว้ให้ฟิวนะครับขับไปโรงเรียนนะครับงั้นมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวพ่อบอกก่อนนะพ่อต้องประกบจนกว่าจะแข็งนะครับสีเหลืองด้วยใช่ครับนี่สั่งจากศูนย์ฮอนด้ามาเลยเออเป็นไงพี่ฟิล์มอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะนี่จ่ายตังค์จ่ายเองเห็นแล้วอย่างที่พ่อโอนไปอ่ะมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เลยนะก็พี่เขามาส่งรถให้นะครับครับเฮ้ยสวยดีนะเนี่ยสีเนี่ยเห็นในรูปดูแล้วไม่เท่าไหร่นะพอมาเห็นตัวจริงคือเฟี้ยวมากสวยครับใช่ไหมใช่ครับพี่ลงคนเดียวได้ใช่ไหมได้ครับโอเคมาลิฟต์ครับมาแล้วน้องฟิวก็อยู่เดียวบอกงงจริง
้าวก็เหมือนพี่ฟิล์มไงที่บอกว่าส่งไลน์หาพ่อบอกว่าแบบมีเบนซ์ขับก่อนเปิดเทอมใช้คำว่าก่อนเปิดเทอมด้วยนะแล้วอีกวันนึงไปดูรถแล้วก็ได้เลยใช่พ่อหนูไม่อยากได้คันนั้นแล้วหนูอยากได้แบบนี้ที่มันจะไหลขึ้นเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Honda ตัวอะไรเอ่ย Summer X นะครับคืออันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับแม็กหน้าขาวแม็กหลังดำนะครับส่วนของแม่เดือนอ่ะจะเป็นคันสีเขียวทำไมแม็กหน้าขาวแม็กหลังดำมันเป็นรุ่นใหม่ไงจะเป็นแบบตัวใหม่กว่าแม่ใช่แต่รถของแม่อ่ะก็คือให้ลุงเกียรติเอาไปซ่อมนะครับอันนี้ไงรถลุงเกียรติอยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เอามาส่งนะครับน้องฟิลตื่นเต้นอันนี้มีน้ำมันมาไหมพี่มีครับมีนะเดี๋ยวฟิลต้องลองขับอ่ะนะครับมีน้ำมันอ่ะเฮ้ยยังดีอ่ะอยากได้คันไหนอยากได้กระบะลูกใช่มันหล่นลงได้เลยนะฟิลอ่ะครับโอ้โหนี่มาจากไหนครับเนี่ยคันเนี้ยบัลลมมาราชชนีบัลลมใช่ครับมาไกลมากนี่ได้มาแล้วนะครับใหม่อยู่เลยกิ๊บกิ๊บเลยป้ายแดงนะครับมาเดี๋ยวลองขับเฮ้ยใจเย็นอ่ะเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวพ่อต้องไปเซ็นเอกสารให้พี่เขาเฮ้ยอย่าเพิ่งให้เจ้าของเขาก่อนอย่าเพิ่งปิดนะลูกห้ามคนหยุดฮึบสวยมากประเดิมนะไม่เอาเจิมประเดิมนะพี่ไม่เอาเจิมนะไหนลองนั่งดูเฮ้ยเอ้ยจริงจริงจริงพ่อซื้อมาให้หนูจริงคันนี้สูงจงเบาะมันก็คนละสีนะเออเอ้ยเบาะเบิดไม่ต้องไปทำอะไรเลยแม่เฮ้ยเปียวอ่ะฟิวส่งมาได้เปล่าส่งได้เปล่าหมอบได้โต้ลมหมอบไม่ได้ค่ะไม่ถึงเนี่ยตอนเนี้ยเอ้ยให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนคือสวยนะแม่นะสีนี้ก็สวยนะแต่ชอบตรงเอ้ยแต่ถ้าล้อหลังขาวด้วยฟิล์มว่ามันจะแบบสว่างไปหมดมันจะสวยนะเอ้ยแต่มันมาอย่างนี้ไงเดิมๆอ่ะก็คือรถคันนี้อ่ะพ่อซื้อไว้ให้น้องฟิล์มขับไปโรงเรียนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะให้ไปจอดอยู่แค่ในซอยแล้วก็ล็อกคอไว้แล้วก็เดินข้ามไปแล้วพอตอนเย็นเลิกบ่ายสามสี่โมงเงี้ยขับก็ข้ามถนนมาแล้วมาขับรถกลับบ้านแค่นั้นเองแม่ว่าเขาจะขับไปได้ไหมรถเยอะนะลูกไม่เดี๋ยวเราต้องสอนเขาก่อนไงว่าแบบเบรกอย่างนี้นะพ่อก็จะนั่งประกบไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนคันของแม่เลยตอนนี้นะพี่เขาก็กลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรถกันนะครับก็คือคันนี้ซื้อสดมานะครับก็คืออย่างที่บอกกับแม่ไม่อยากให้มันมีภาระเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยซื้อสดมานะครับแล้วก็คันเนี้ยมันก็เหมือนกับรถแม่เดือนคันสีเขียวเพราะคันนั้นน่ะแม่ขับถนัดมากแล้วก็ใช้ดีนะแม่นะกี่ปีแล้ว8ปีได้มั้ยน่าจะเกินอยู่นะใช่มั้ยใช้คุ้มมากเลยนะแทบไม่เคยซ่อมเลยนะครับได้นะฟิล์มก็ขับคันนั้นแหละใช่ทีเนี้ยก็เหมือนวันเนี้ยที่พ่อปรึกษาลุงเกียรติตอนที่เอารถคันเขียวไปซ่อมอ่ะเค้าบอกอยากได้คันแบบเดิมเพราะแม่ขับมากเลยนะเพราะว่าไม่มีต้องสั่งมาคิดดูดิแล้วก็โอเคก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วทีเนี้ยพ่อเคยเห็นฟิลขับคันนี้แบบเนี้ยก็ขับได้อยู่นะแต่อันนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนแฮนด์นะ มันจะดูแปลกๆอ่ะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือโอเคอยู่อ่ะฟิลลองนั่งคล่อมดูไหนลองเปิดกุญแจแต่อย่าเพิ่งสตาร์ทไปสตาร์ทเอาหัวมาทางนี้เลยพุ่งเข้าบ้านเข้าบ้านเอาถอยออกมาถอยออกมาเรียกว่าล้อมรถเข้าบ้านอุ้ยอ่ะอุ้ยทำไมตรงนี้มันแปลกอ่ะก็ไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่ได้เหมือนเดิมไงลูกแต่ไม่เป็นไรมันอีกอย่างนึงยังไม่ได้เปลี่ยนไหนลองสตาร์ทดูกําเบรกอ้าวตรงไหนตรงนี้เหรอเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยกําข้างนี้สตาร์ทข้างนู้นกําไว้อย่าปล่อยอย่าเพิ่งบิดเดี๋ยวกิ้งด้วยบีไฟแล้วด้วยก็คืออย่างที่บอกนะครับน้องฟิวขับเป็นยังไม่แข็งแต่เดี๋ยวพ่อถาเนี่ยจะหัดให้จนกว่าจะเก่งแล้วก็ให้เขาขับไปโรงเรียนนะครับคิดว่าไหวมั้ยไหวแบบนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วไหมเหมือนตามติ๊กต็อกที่เขาใส่กันนะที่มันมีแบบหูกระต่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าไปแค่นี้หมวกใช่ไหมหนูจะวางไว้ไหนไม่ฟิวก็ถือเข้าโรงเรียนไงใส่กันหมวกกันน็อกกันเลยเฮ้ยโอเคไหมฟิวชอบไหมคันนี้จอดไว้ต้องถือหมวกไหนไหนลองจอดดูดิจอดลงมาดูก่อนโอเคอ๋อแต่แฮนด์มันไม่เหมือนเดิมคันนั้นทำใช่ไหมคันนั้นเปลี่ยนมาอ๋อนี่มันสูงขึ้นใช่ไหมใช่ครับน้องฟิวพ่อถามหน่อยถ้าหนูขับคันนี้ไปโรงเรียนหนูคิดว่าไงขับได้ไอ้หวงไอ้ก็หวงรถก็ไว้ขับได้ไหมเอาดีๆขับไปเซ็นทันนะว่าหลังเลิกโอ้ไม่มีทางไหวไม่ได้ร้อยกิ่วแค่ในซอยใช่เพราะว่าอายุเขายังไม่ถึงด้วยยังทำแบบขี่ได้ถ้าเกิดไปเฉียวไปชนเนี่ยคือผิดเต็มๆนะครับพ่อถามหน่อยให้ขับคันนี้ไปตรงซอย26คิดว่าได้ไหมขับได้ชิวๆบอกเลยรถเยอะเธอต้องมองหน้ามองหลังดีๆนะแต่ต้องรีบไปช้าๆเราจะได้ไม่เยอะสี่ห้าผมไม่ตื่นหลับฝันเยอะสีนี้ชอบไหม
ชอบมันไม่มีสีให้เลือกอะนะแม่เนาะใช่นี่เราซื้อเรายังไม่รู้เลยนะว่าได้รถสีอะไรเพราะเขาบอกว่าสีแทบจะแบบเอาง่ายๆก่อนหารถไม่ได้ไม่เอาสีแดงที่เหลือได้หมดใช่บับเบิ้ลบีนี่ไงดีเขาไม่เอาสีเขียวมาให้ซ้ำกับขนมแม่เลยโอ้แต่สีสดมากเลยนะทั้งเขียวทั้งเหลืองเลยมันเขียวแบบพื้นฐานแล้วก็เป็นเหลืองพื้นฐานอะแต่สวยแต่สวยนะครับอ่ะน้องฟิวมั่นใจนะมั่นใจว่าขับไปโรงเรียนได้แน่ขับได้โอเคแม่คิดว่าไงหาที่จอดก่อนไหมก็ต้องจอดไว้ข้างถนนไงไม่หายใช่ป่ะเออไม่แน่แต่ขับมารถหายล็อกยังไงล่ะนั่นมันล็อกได้แค่คอเอาโซ่ไปล่ามล้อไงก็โซ่ไว้ใต้หมวกแม่ว่ามันดูลำบากเนาะงั้นไม่ต้องเอาไปหรอกฟิวหมดเรื่องไปพ่อขับคันนี้ไปส่งจบอ้าวแล้วรถพ่อคันโน้นอ่ะขายเอาคันนี้ยังไม่ได้ขับเลยน่ะขายรถพ่อเอาให้ฟิวลองขับหน่อยนึงแม่ฟิวแม่ดูให้ลูกก่อนสตงสตาร์ทเปิดสวิตช์ขับตรงไปขับช้าค่อยขับขับช้าช้ามันจะไม่เหมือนของแม่ค่อยค่อยขับโอ้ยขับฟ้ากันได้ไงยังมั่วเลยแม่เลนนี่ปัญหาฟิวอย่างนั้นเพราะว่าเคยซ้อนฟิวแล้วฟิวอ่ะมันงงกับเลนนั่นแหละมาแล้วมาแล้วเลนต้องดูฝั่งนี้กลับต้องกลับฝั่งนี้ดิฟิวแรกแล้วทีเนี้ยเขาขับช้าเพราะเขาไม่ชินเหมือนรถแม่อ่าใช่เพราะว่ามันไม่ได้ไว้เปลี่ยนก่อนโอ้ยค่อยค่อยเบรกค่อยค่อยเบรกดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนมันสูงแม่เดี๋ยวพ่อต้องสูงกว่าเดี๋ยวเบาะไงแม่เบาะน้าหนาเดี๋ยวไปปั่นลงก่อนขาตั้งลงก่อนอ่ะโอเคก็วันนี้ซื้อซูเมอร์เอ็กซ์นะครับไม่ได้ให้ฟิวจบเดี๋ยวรอไหมอันนี้คือคลิปแกล้งไงแม่ถ่ายหลังสั้นคือจริงว่าตาลอยเลยแล้วฟิวอายุเท่าไหร่14แล้วใครก็ให้ขับรถ14เชื่อเชื่อใครพี่มาคลิปนี้ก็คือแกล้งอะนะก็คืออยากจะบอกว่ารถแม่เดือนอะคันเขียวอะที่เห็นกันในหนังสั้นหรือที่แม่เดือนขับอยู่บ่อยๆก็คือรถมันจะ10ปีแล้วแล้วมันก็โทรมเราก็เอาไปซ่อมนะครับแล้วคันนี้แม่สั่งมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานแทนคันเขียวเพราะแม่เอาไปลงมาด้วยแม่ทำมาจะบอกว่าโม้ไปหมดเปลือกแล้วขับได้ไงโม้ขับได้ไงโม้หมดแล้วอันเนี้ยแซงคิวไงหนูก็ขับได้มีพี่ๆก็ไม่รู้เรื่องนะใช่ไม่รู้แต่พี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโอ้โหก็พี่ไม่เห็นหรอไม่งั้นพี่ๆก็พูดแบบนั่นๆแล้วดินี่คือไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องก็คือก็คือสั่งมาพ่อบอกเฮ้ยวันนี้รถมาส่งเฮ้ยเดี๋ยวแกล้งฟิวหน่อยดีกว่าว่าจะซื้อฟิวขับโรงเรียนเดี๋ยวให้ขับในซอยได้พ่อไม่ให้ขับเพราะยังไม่มีแบบขี่มันอันตรายแม่เฉี่ยวชนมาไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็ไปขวากับซ้ายอยู่เลยนะไม่แล้วยืนฝั่งนี้ไงก็ถ่ายคลิปไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พ่อเอาคันนี้ไปส่งไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งคันนู้นได้จบคันนู้นสบายกว่าโอเคนะนี่เป็นรถใหม่ของเรานะครับซูเมอร์เอ็กซ์นะครับคันใหม่นะครับเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ได้แกล้งน้องฟิวด้วยเย้ดูหน้าดิอย่าบอกนะโม้เพื่อนไปหมดแล้วอะโม้หมดแล้วอีซ้อนหน่อยเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วได้แกล้งน้องฟิวเย้คนสะใจคือเรา